รักต่างวัยไปไม่รอดเปิดก้าวคู่รักดาราต่างวัยเลิกกันเพราะไม่ลงตัวชีวิตคู่เราดารานั้นก็มีหลายคู่เลยครับที่เป็นรักต่างวัยซึ่งก็มีคู่รักหลายคู่ที่ไปไม่ถึงฝันต้องเลิกลากันในที่สุดแต่จะมีคู่รักคู่ไหนกันบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับคู่ที่9เอภสินแตงกวาจิราพรอดีตคู่รักดาราที่อายุห่างกันมากถึง22ปีทั้ง2แต่งงานและมีลูกชายด้วยกัน1คนแต่ก็เลิกลากันไปในที่สุดส่วนสาวแตงกวาก็ปรับลุคกลายเป็นสาวรอสร้างความฮือฮาให้กับชาวโซเชียลเป็นอย่างมากเพราะสไตล์นี้มีแต่คนบอกครับว่าดูเข้ากับเธอและมีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคู่ที่8แตงโมภัทรธิดานิคคุณาทิพย์อดีตคู่รักต่างวัยที่มีอายุห่างกันถึง9ปีช่วงตอนเปิดตัวคบกันใหม่ๆคู่นี้ก็หวานเอามามากครับแต่เมื่อรักเดินทางมาถึงทางตันทั้งคู่ก็พร้อมใจกันลง IG ระบุข้อความครับว่าสุขสันต์วันเลิกราทั้งที่เปิดตัวคบหากันได้ไม่นานคู่ที่7หนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แฟนคลับตกใจเอามากๆครับสำหรับอดีตคนรักที่มีอายุห่างกันถึง10ปีหลังทั้งคู่ประกาศหย่ากันโดยทั้งคู่นั้นมีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกัน1คนครับคือน้องวีจีแต่สาวกุ้งพลอยจะได้พบหน้าลูกเพียงเดือนละ2ครั้งเท่านั้นครับคู่ที่6คัตโตลิปตาและเบียร์เดอะวอยซ์ถือเป็นรักที่หวานฉ่ำชวนหลายคนอิจฉาครับกับอดีตคู่รักที่อายุห่างกันกว่า14ปีแต่แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจโบกมือลากันไปหลังจากคบหาดูใจกันมามากกว่า3ปีพร้อมกับสาวเบียร์ที่เปลี่ยนลุคเป็นสาวแซ่บในทันตาซึ่งหนุ่มคัตโตนั้นก็ยังห่วงใยเธอเหมือนเดิมครับคู่ที่5เพชรกรุณพลและพาวกรัญชิตาทั้ง2คนเคยคบหากันแม้จะอายุห่างกันมากถึง16ปีแรกๆก็เข้ากันได้ดีจนมีแพลนถึงเรื่องแต่งงานกันด้วยแต่แล้วความรักของทั้งคู่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับสุดท้ายก็ตัดสินใจเลิกรากันในที่สุดคู่ที่4ฝนสนันตชัดและไฮโซกี้สราวุธอดีตคู่รักที่มีอายุห่างกันถึง11ปีแต่รักนี้เป็นอันต้องจบลงหลังสาวฝนออกมาประกาศครับว่าโสดและสวยเลิศพร้อมกับลบภาพคู่ในIG จนหมดเกลี้ยงเป็นอันว่าแยกย้ายทางใครทางมันคู่ที่3ท็อปจรนและหยดน้ำนัดดาพรอดีตคู่รักหวานที่หากใครได้ติดตาม IG ของทั้งคู่จะเห็นโมเมนต์หวานๆตลอดเวลาแต่รักต่างวัยในครั้งนี้เป็นอันต้องจบลงครับหลังจากทั้งคู่ได้ออกมายอมรับครับว่าได้จบความสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้ปิดฉากรักต่างวัย10ปีลงในที่สุดครับคู่ที่2เพชรลีธนภัทรและน้องนายชนุตาถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอายุห่างกันถึง21ปีแต่หลังจากคบหากันได้3ปีหนุ่มเคนลี่ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาครับว่าได้เลิกรากับน้องนายแล้วเพราะไม่สามารถปรับจูนกันได้อย่างลงตัวคู่ที่1โอ๊ตวรวุฒและจีน่าอันนาทำเอาหลายคนถึงกับไม่อยากเชื่อเลยครับเพราะใน IG ของทั้งคู่ยังดูหวานกันอยู่ตลอดเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่กับภรรยาสาวที่มีอายุห่างกันมากถึง21ปีตัดสินใจจบความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วครับแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังคงอยู่บ้านเดียวกันเช่นเดิมเพื่อดูแลน้องโอลาฟและน้องโอเลิฟลูกชายสุดที่รักของทั้งคู่นั่นเองครับ